และในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้นะคะผู้ประกอบการ SME และ SME Start up ถือว่าเป็นกลุ่มที่จะประสบปัญหามากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางธนาคารอมสินก็เลยมีการจัดงานขึ้นมาค่ะชื่อว่า GSB Digital Forum 2019เป็นกิจกรรมให้ความรู้ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทั้งนักศึกษา ผู้ประกอบการ SME รวมไปถึงผู้เริ่มต้นธุรกิจหรือว่าสตาร์ทอัพให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ธนาคารอมสินนั้นจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะคะโดยครั้งนี้ได้ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมเน้นการพัฒนาด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งให้นักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดในการบริหารธุรกิจในยุค4.0ที่มีการแข่งขันสูงเกิดไอเดียใหม่ๆใ,ในการนำนวัตกรรมหรือว่าระบบดิจ เต้ามาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยมีผู้ประกอบการ SME Start Up ที่ประสบความสำเร็จมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยนายชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินบอกว่าธนาคารอมสินได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME และ SME Start Up ด้วยการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนแหล่งเงินทุนผ่านโครงการต่างๆและกำลังเตรียมโครงการสินเชื่อประชารัฐสร้างไทยวงเงินกว่า50 0 0 0ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นโปรดัก t c ชมเปี้ยนและต่อยอดไปยังตลาดโลกได้ตั้งเป้านะคะปล่อยสินเชื่อครั้งละ25,000ล้านบาทต่อ2ปีค่ะ